นี่คือชิว่าเรื่องปะเนาะบ่นี่เนาะบ่ชงใช่เนาะบ่นึงปะนึงชงเอ้ยเตรียมใจแล้วแม่นบ่เอ้ยทําใจไว้แล้วแม่นบ่บ่ได้มีมากมายอยู่จังว่าทําใจว่าคนใหญ่นั้นเป็นแม่ห้างลูกชองมันก็ต้องแน่นอนตัวนี้โดยตัวนี้คันว่าเพิ่นบ่น่ะก็ต้องว่าเพิ่นหับเสียมันต้องเป็นแม่ห้างนะลูกแม่ห้างลูกชองเนาะแม่ห้างลูก3เลยฮะบ่คิดถ้ามี3คนแล้วท่านคอยก็บ่ตกใจแล้วคนที่3สิใช่คนที่1น่ะคนที่1อยู่น้ำพ่อเฒ่าพี่น้องเอ้ยเนาะฮะกราบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดี FC บัดสุขุสุคนเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยมาพบมาพ่อก็บ่จิตอุทุมพรคือเก่าอีกเช่นเคยเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ามื้อนี้มาอยู่ที่เฮือนเวจะเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องมื้อนี้ก็ได้พานะจ๊ะเฮาอีหยังล่ะบัดนี้เอ้าสบายดีสบายดีเนาะมาเพิ่นเฮามาก็เฮาบัดนี้เอาจังได๋ล่ะเพิ่นยังน้องมังกรกินนมอยู่บ่เอ้ยน้องอันนี้เช้าแล้วน้องน้ําหวานเพิ่นได้ซะโอ้ตัวแม่ออกจากจกจากไผเนาะจกกรรมจากไผแล้วไปเลยบัดนี้เนาะพี่น้องไปเพิ่นก็ช่วงแรงๆเพิ่นบ่แม่นน้องกินข้าวอยู่บ้านไกลไกลเติบบ่บ้านฮะโรงเรียนนั่นแล้วน้องตาเคยอยู่นี่อ๋ออยู่หั่นบ่โรงเรียนหั่นเด้อมื้อนี้ก็คือแม่ลูกอ่อนอยู่คนเดียวพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้เตกลัวเจ้าของนะกลัวเจ้าของเบิ่งเจ้าของใครดอกบัดนี้ก็ได้หากแต่ว่าพื้นไผ่น้ําในเดี๋ยวนี้เด้ยุ่มคือเก่าแม่นบ่ยุ่มคือเก่ายามน้องน้ําหวานเพิ่นบ่อยู่กันยุ่มเองนี่เนาะโยมช่วยเพิ่นเมื่อเช้าเลยครับขอน้ำเพิ่นบ่ได้เครื่องบ่อย่างตี้ในของแม่นเพราะว่าก็แบบค่อยๆแหละคันว่าสิโยกไว้หลายก็พอบ่ตาก็บ่ค่อยฮู้ดอกกันแบบว่าเพิ่นให้กะล่ําจักเดือนนะแต่ว่าถ้าว่าคือพาคลอดนี่เพิ่นให้กะล่ําหลายเดือนนะเพราะว่าเจ้าจะพาบ่เดี๋ยวออกธรรมชาติแม่นบ่ธรรมชาติออกธรรมชาติธรรมชาติออกธรรมชาติออกอยู่เฮือนเลยเนาะเด้อแหละบ่ตาว่าน้องน้ําหวานคลอดลูกให้แม่ว่าซั่นเพิ่นว่าต้องเขียนว่าทําคลอดเนาะทําคลอดให้แม่เนาะทําคลอดจังถึงจะว่าคลอดลูกน่ะแบบคือน้องน้ําหวานเพิ่นนี่คลอดเองเห็นนะแต่บ่ตาก็บ่ได้เปลี่ยนหัวคุมหัวคอดอกพี่น้องเลยเลยติขอบใจทาง FC เพิ่นในไลน์พอมีแนวมิ่นเด้บ่บ่จิตเอาพี่น้องเอ้ยเอามื้อนี้ก็ประจิตซื้อขนมมาต้อนเด้อมื้อนี้เด้อเนี่ยนี่เด้พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็จักนี่เด้อนี่เด้อเนาะได้อยู่ที่สุดแรกเกิดเนาะสุดแรกเกิดบ่มีครบสุดๆบ่มีถุงมือถุงปีนมีหมวกแบบกันคู่กันหยังเพิ่นสีนี่แหละผู้ชายว่ะแต่ว่าเรื่องปลานี่เรื่องปลาเผานี่เจ้าบ่เคยกินได้เครื่องแม่นบ่ว่าบ่เคยก็คือกินเทื่อนึงเป็นจังได๋แต่อยู่ไผบ่เห็นเป็นได้หยังโอ้เฮาบ่เผาชาอันว่ากินกันเป็นหยังน้องน้ําหวานปลาดิบน้ําปลาแลปลาจังฮู้จักว่ามันมีของดีเนาะว่าแต่ว่าเพิ่นบ่เผาให้กินซี่ชั่วได้ว่าได้เป็นพักคุมพักคะเป็นแกงหน่อไม้นี่แห้งแล้วเลยหยังอะนะมีเฟอร์เด้อห้ามกินเลยตัวนี้อันนี้ก็เอ้ยสิกินนี่คิดว่ามันเป็นปลาดําไปตรงที่ว่ามันเป็นเงียงปลาแล่หรือเปล่าโอ้แม่มึงนี่เนาะเพิ่นก็ฮู้น้ำน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานปลาดิบน้ำเพิ่นกินโดยที่ไม่เอิ้นไม่ถามไม่บอกเลยกินเลยนะตะมิดว่าที่ถามเมื่อก่อนว่าปลาแล่กินได้บ่ปลานิ้นต้องถามดอกดีกว่าว่ะกินเลยกินเลยแล้วก็เป็นยังไงกินจนอิ่มพอแล้วเติบนึงแต่ว่าเป็นหยังเพิ่นยังบ่อยากให้กินปลานิ่นปลาหยังนึงมันเป็นปลาที่ว่าเกลือหัวอาหารแม่นอย่าเป็นพิษแม่ก็เลยว่าป้าแม่มึงมีของดีเนาะว่ามันเป็นหยังก็
คนอื่นบ่จักดอกเนาะดีแล้วปลาเงียงแค่ทิ้งมันหั่นนะเจ้าเราบ่จักให้กินโอ้สวัสดีปลาพวกมีขี้มีเงียงเพิ่นมาให้กินบ่แม่นโอ้มันเป็นจังได๋มันเพิ่นแดนมันคิดมันคุยเดี๋ยวมันพิษนั่นแหละเดี๋ยวมันพิษเนาะปลาดุกได้ก็มียังไงกินกินไม่ได้พอปลาดุกบ่ได้ปลาดุกโอ้ปลาดุกหน้ากินบ่ได้โอ้ปลาคอปลาขาวนี่ได้เนาะโอ้มันพวกปลาคอปลาขาวนี่ได้อยู่ปลาขาวกบเขียดแต่กบมันบ่ได้ยังหายากอยู่เนี่ยเขียดหน้าเขียดน้อยเขียดหน้าบางคนก็กินบ่ได้เลยกินได้นะเขียดหน้านี่เพิ่นให้คลําประมาณ7เดือนก็แล้วแต่ผู้คลําได้ละผู้ยิ่งหลายเดือนมันยิ่งดีเหมือนว่าหาบัดโอได้บ่เนาะมันแต่พยายามมาได้เนาะกำลังได้ก็ดีต่อเขาเองลูกพร้อมเนาะลูกแล้วลูกทักและกินนมแม่พี่น้องเลยดีแล้วกินนมแม่โดยตรงเลยไรนะเพราะแล้วก็เป็นยังไงอันลูกไอ้นางจักเดือนก็ลูกสาวนางเพิ่นนะเก้าเดือนเก้าเดือนโอแสดงว่าเกือบแล้วจะเกือบปีแล้วโอแสดงว่าเพิ่นไปเพิ่นได้ผัวตั้งแต่ปีที่แล้วนี่เพิ่นแมนตัวถามบุจักฮอดไปทางใดแล้วจนได้ผัวจนได้ผัวเอ้ยเนาะคือกันก็เบื่อไอ้จ๊ะนี่แล้วบ่จ๊ะอีวันนี้ว่ามีลูกเลยอู้ยเนาะก็ยังบ่มีก็หายตัวไปแวบไปแวบมาช่วงเพิ่นยังมีลูกแล้วก็อยู่ชุกครูเลยนี่แหละเพิ่นเนาะสายคอคำของคอเนาะที่โชว์ของคอเพิ่นน่ะเพิ่นสายลูกดีแล้วเว้ยดีแล้วอันนี้ก็คือเสาสิมาไว้เฮ็ดเทือนบ่ว่าจังซั่นเลยหักมันก็พอได้แต่ซํานี้จักเช้าเก้าเช้าเสาเก้าเสาพี่น้องให้เพิ่นก็มีเสาเฮือนอยู่ได้นี่เนาะเสากับผัวเก่าเราอ่ะเสาจะกับผัวเก่าเราแต่หึงนะยังบ่ทันได้แล้วเลยเนาะบ่เป็นมึงบ่เป็นกูแล้วก็คือไปสิแหละเหมือนตามที่เห็นนี่แหละบ่มียอมรับว่าผัวมีจริงแต่สิพาช้างพาช้าบ่มีเลยผัวนี่มีผัวนี่เนาะถ้าจริงบ่จริงแล้วบ่ตายยังบ่เห็นก็มันเนาะลมเล่งคือจักว่านี่มาบ่เนาะเอาคือได้เห็นได้ยินบ่ตาว่าสิเอาผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นไปเคลียร์แล้วบ่กะแล้วบ่มีแผนว่าจังได๋ล่ะยังบ่ได้ยินคําตอบใดๆเลยเพราะว่าคันว่าได้ยินก็ต้องอยู่บ้านก่อนเขาเจ้าต้องสั่งให้เอ้ยลงไปหาอีกทีนึงแต่ว่าบอกเพิ่นแล้วบ่เออผู้ใหญ่น่ะบอกแล้วเป็นการผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปเป็นใส่กันนี่หั่นน่ะแต่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นยังบ่ทันเว้าเนาะโดยแต่เพิ่นสิไปเลยหรือบ่เอ้ยก็บ่ฮู้เพิ่นก็สั่งลุงเอ้ยก็สั่งความไว้ว่าให้เป็นเองโลดแต่เรื่องสิหับง่ายบ่บ่หับง่ายนี่เอ้ยก็ยังบ่ทันได้ฮู้ทีแต่ว่าเรื่องฮีดคล้องนี่แบบอยากให้มันง่ายๆคือไอ้เว้าเนาะโดยอยากให้ง่ายๆแล้วนึงมากอ่ะคืออย่างที่จ๋าเห็นนี่แหละพุ่นอยู่ไผเพิ่นบ่มาเลยเนาะแม่นบ่ตั้งบ่มาเยี่ยมเลยตั้งแต่พุ่นจนฮอดพี่แม่นควายคันเว้ารู้แบบทางนี้แบบบ่เว้ากันเรื่องควายสินะนักนะแต่ว่าป้าห้างเลยงัวเด้มีงัว1ตัวคันเว้านี่คือสิเว้าเรื่องป้าเนาะเว้านี่เนาะเว้าชงซะเนาะเว้าเรื่องป้าเรื่องชงเอ้ยเตรียมใจแล้วแม่นเว้ยทำใจไว้แล้วแม่นบ่ก็บ่ได้มีมากมายอยู่จังว่าทำใจว่าคนใหญ่นั้นเป็นแม่ห้างลูกชองอ๋ออืมมันก็ต้องแน่นอนตัวนี้โดยตัวนี้คันว่าเพิ่นบ่น่ะก็ต้องว่าเพิ่นหับเสียมันต้องเป็นแม่ห้างนะลูกแม่ห้างลูกชองเนาะแม่ห้างลูก3เลยฮะบ่คิดถ้ามี3คนแล้วท่านข่อยก็บ่ตกใจแล้วคนที่3สิใช่คนที่1น่ะคนที่1อยู่น้ําพ่อเฒ่าผู้ชายบอกผู้นั้นผู้ชายผู้ชายได้ก็งางูนี่ห้างลูก3เหมือนกันได้พี่น้องเอ้ยกับผู้เก่าน่ะ2คนด้วยจักปีก็จะบอก10ปลายปีได้มั้งรถน้ําหวานนี่10ปี12จักว่าได้จะขับรถไถก็เป็นนี่แต่ว่าส่วนน้องมังกรนี่จื้อเด้อจื้อชายกันเด้อมันใหญ่มากเนี่ยจักปีบ่จักเกิดมื้อใดบ่จักอันนี้จักอยู่บ่นี่มื้อใดบ่ค่อยจื้อเลยบ่จื้อซ้ําว่ามันชุกจะเว้านั่นแหละบ่จื้อฮอดวันบ่จื้อฮอดมื้อฮอดวันเนาะน้องคนแรกว่ามันชุกแม่นบ่แต่บ่ยากบ่ตามีคลิปลงอยู่นะเพราะว่าเจ้านี่ได้ตอนแรงมื้อฮามาหัน
แต่ทำแรงมือนั่นโลดน้องมูกับมือเอิญหยอกเจ้านะบ่ได้เข้ามาหาก็เลยว่าบ่ฮู้ว่าท้องแล้วมีแล้วโนเอามีแต่ว่าเว้ากันไกลเกลียกันให้ถือต้องปองดองกันแล้วก็แล้วไปถ้าว่าเจ้าบ่มักข่อยบ่มักเจ้าแล้วก็อย่าไปมีแต่เบิ่งเอาเนาะแนวใดที่ว่าเลยก็คิดว่าแล้วนั่นแหละคันสิลบราวเจ้ามากอ่ะจะคิดลบมาเพื่อหยังเรื่องสร้างช้าก็เป็นอย่างนี้เลยเฮือนชานเป็นที่ลมทับถ้าคิดดีก็หลับเสียให้เอื้อยจะดีกว่าให้ง่ายๆเลยอย่าให้ยากให้ช้าโมเมนต์ว่าเสียเจ้าแล้วเสียเท่าให้แก่นะด้วยแบบว่าให้ช้าให้แก่ก็แม่นทั้งชาวบ้านเพิ่นด้วยชาวบ้านคลองด้วยแล้วไปเนาะดีกว่าแล้วสิมาอันคุมเพลงน้อมน้องขับเสียเดียวมาผิดเดียวเร็วกันอายบ้านนายเมืองเพิ่นเฮ็ดแนวบ่นั่นบ่เอ่ยเข้ากับสังคมบ่ยันว่าแบบสังคมแบบที่ว่าไหนมาดมกาวแบบนี้หั่นนะก็สิมีบ้างบ่มีก็บ่ฮู้แล้วแต่ว่ามาอยู่น้ําเอื้อยนี่เอื้อยก็บ่ได้พี่สังเกตเบิ่งอยู่บ่พี่สังเกตอยู่บ่เห็นเรื่องนั้นเห็นส่วนมากกับชวนแบบนี้จังเถื่อก็คือกับบ่ทําให้เห็นเนาะสิมีบ้างหรือบ่มีเอิ้นก็บ่ฮู้จักเห็นว่าเนาะได้ซั่นมีแต่ว่านี่แหละพยายามหาเงินเลี้ยงลูกกับน้องน้ําหวานนี่ก็กู้ยบ้านใดเลยบ้านนี้วันนี้เนาะเลี้ยงมันแต่มันเชยแล้วก็หาชาวบ้านเพิ่นมาขุดเสามันนี่แล้วก็ตัดตีนมันจุ้ยลงอีกจังหน่อยก็ชิกใหม่โหหามากะเนาะมันต้องมีแนวอยู่ได้กินในเพิ่นอีกเออไปไกลน้ํานั้นแล้วเห็นได้ชันแล้วก็มั่งแล้วก็ซื้อเด็กตะปุงตะปูโอ้ยหลายแนวไม้มันนํานี่ยังดีเบิดนี่ไม้พืชไม้หยังมันนี่ดีเบิดขี้ให้แต่เสาพี่น้องขี้ให้แต่เสาเสาสิพาไปแล้วเสาเด้เนี่ยมันดอกได้แล้วพี่น้องดอกเบิดแล้วคือเสานี่ยอมรับเลยเสานี่สิได้อยู่มีแต่ว่าจังซั่นแล้วเฉลยเอ้ยเด้อมื้อนี้ก็มาแล้วก็เอาว่าทางบ่าวแซนเพิ่นเอาปลาให้ทางสตาแล้วนะแล้วข้างนอกน่ะเอาให้เจ้าว่าอย่าไปกินได้บ่อยากให้กินเด้อบ่อยากให้แนะนําให้เจ้ากินหรือว่าสิกินก็ถามหลายคนซะก่อนเพิ่นบ่ถามเออมันเป็นมาแล้วมันยากได้ว่าที่ภาคนี้คิดว่าน้องน้ําหวานเพิ่นนั่นแหละส่วนหลายก็มีแต่กระต้มขนมมาให้นี่นะบัดนี้อยู่ในกินก็ยันว่าคือบ่ค่อยนี่บันไดสิเลยเอาแบ่งมาให้ทางนี้น้ําก้อนซั่นแม่นโดยไปจะบ่จิตเฮาก็ได้เนาะก็สิได้ไปเวียกได้มื้อนี้ก็ได้ไปเวียกต่อชาวนางเพิ่นพุ่นแหละแม่นพี่น้องเอ้ยเป็นจังได๋ก็ได้เนาะโดยสบายดีสบายดีเด้อมาหาสบายดีสบายดีโอ้ยสบายดีกินนมตลอดพุ่นน่ะก็ได้เนาะหมูเอาน้ําสิเซลหั่นบ่ออกโอ้ยโอ้ยเนาะเอ้าคือสิประมาณนี้ได้พี่น้องเอ้ยสิได้ขอตัวจบคลิปก่อนเนาะบ่ได้ก็คือทางเอ้ยจ๊ะเพิ่นน้องพ่อพี่น้องเพิ่นก็ได้ให้ทางพระผู้ใหญ่ไปไกลเกลี่ยน้องพ่อพี่น้องในเรื่องผู้รักผู้ใหญ่ทั้งสองกรรมสองภัยซะพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ว่าโอ้ยเนาะฮะเตรียมใจเนาะครับเป็นแม่ฮักในระบัดนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้ห่างลูก3เนาะเฮ็ดจังได๋ซะบ่อยากเป็นมันหักเป็นพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันมาฮอดถึงจุดนี้แล้วเนาะกะอันนี้ก็เป็นเพื่อนของน้องมูเพิ่นน้องพ่อพี่น้องเอ้ยนี่ดิเนาะก็คือสิได้ขอตัวจบคลิปก่อนเด้อน้องพ่อพี่น้องนี่ดิแค่บรรยากาศรอบๆก่อนกับ FC เบิ่งกับ FC หลายๆท่านได้ฮู้ได้เห็นน้ํากันน้องพ่อพี่น้องตัวฝุ่นน้องตาเพิ่นก็ได้เพื่อนๆก็แล้วได้ได้พี่น้องเอ้ยบ่จิตเองก็ได้แวะแล้วเนาะมื้อเช้านี้ก็ได้มีแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวไปเฮ็ดงานก่อนเด้อเนาะขอให้ FC เปิดทุกคู่ทุกคนอยู่ดีมีแห่งก็จะจะโรคภัยไข้เจ็บทุกประการเนาะสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง